ต่อกันที่งานเทศกาลโคมไฟไหว้พระจันทร์นะคะงานที่เหมาะกับอมวยอติอย่างเรานะคะคนไทยเชื้อสายจีนค่ะคที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะก็มีการจัดเดินขบวนเฉลิมฉลองอย่างคึกคักทีเดียวท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นค่ะขบวนเฉลิมฉลองเทศกาลโคมไฟไหว้พระจันทร์นะคะซึ่งตรงกับวันที่14-15 กันยายน 2559เพื่อร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนให้คงสืบไปโดยมีนายสมยศเลิศลำยองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงพร้อมนายสกุลเล็งลุกกุลประธานมูลนิธิอำเภอเบตงนะคะก็มีการนำชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนะคะมาร่วมเดินขบวนด้วยเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักเพราะว่าปกติชาวมาเลเซียเขาก็มาเที่ยวที่นี่กันเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งตำรวจทหารอย่างเข้มข้นค่ะอันนี้เป็นประเพณีปฏิบัติเก่าแก่มาเนิ่นนานนะครับก็เป็นประเพณีของวิถีชาวจีนนะครับที่ปฏิบัติสืบทอดมาจากบรรพบุรุษกว่า100ปีเลยทีเดียวนะครับชาวจีนสมัยก่อนเนี่ยจัดให้มีพิธีไหว้พระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ14 ค่ำเดือน 10อธิษฐานเพื่อให้บ้านเมืองนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยพิธีนี้ก็แพร่หลายไปยังประชาชนในถิ่นต่างๆที่มีคนจีนอาศัยอยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญขนมไหว้พระจันทร์อร่อยด้วยนะคะขายดิบขายดีกันมากเลยทีเดียวหลายคนก็จะมีการมาติดตั้งโคมไฟตั้งโต๊ะไหว้พระจันทร์แล้วก็ช่วงกลางคืนนะคะจะมีการแห่โคมไฟที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงามตลอดจนทำพิธีไหว้พระจันทร์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะก็คือคักทีเดียวค่ะ